สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะเช้านี้นะคะแม่จ๋ากะอยู่บ้านนะคะคนเดียวเนาะซึ่งมื้อเช้ากะไปส่งน้องอเล็กไปโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงนะคะกะจะไปรับเพิ่นเนาะได้เวลาเลิกเรียนนะคะส่วนป้าป๊านะคะกะประชุมอยู่บนบ้านนะคะมื้อนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะซึ่งป้าป๊ากะแบบว่ามีงานประชุมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะเคลียร์ในวันนี้นะคะทีนี้ตะกี้นะคะแม่จ๋ากะเฮ็ดกับข้าวไว้รอน้องอเล็กเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปรับน้องเล็กนะคะกลับจากโรงเรียนเนาะแม่จ๋าก็เลยจะถือโอกาสนะคะมาเฮ็ดคลิปเล่านะคะตอบคำถามของ FC นะคะที่เคยถามเขามาที่เคยคอมเมนต์นะคะในช่อง YouTube ของเฮาเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะข้อความที่FC เพิ่นเมนต์เขามาก็คือว่าผู้ชายเหนียวมากครับมาเที่ยวไม่เคยให้ทิปเลยนะคะอันนี้คือมี FC คนหนึ่งเพิ่นเมนมานะคะในคลิปเราเกี่ยวกับผู้ชายประเทศออสเตรียนะคะเพิ่นเมนเขามาในคลิปที่แม่จ๋าเล่าเรื่องไว้นะคะแม่จ๋าขออนุญาตเอาคอมเมนต์นี้นะคะมาเฮ็ดเป็นคลิปนะคะเราอธิบายให้ฟังเนาะถึงที่มาที่ไปนะคะว่าจะเป็นจังไหนเนาะเรากะเพื่อFC หลายคนจะได้เข้าใจละกะได้รับฟังไว้ได้ฮู้ไว้นะคะกะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นเนาะผู้ชายต่างชาตินะคะไปเที่ยวบ้านเฮานะคะแล้วก็มีการให้ทิปให้หยังนะคะเวลาเฮาบริการเนาะซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นมองภาพตรงนี้ออกนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าบางคนนะคะผู้ชายนะคะต่างชาติเพิ่นคือให้ทิปได้ให้ทิปหลายให้ทิปนักได้แต่กับบางคนเพิ่นคือให้บ่ได้คือให้น้อยแท้อย่างประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เฮาคิดแล้วก็อีกแง่มุมนึงนะคะที่พวกเขามองก็จะมองผู้ชายต่างชาติแบบนี้แล้วก็เกิดข้อเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะหรือผู้ชายนะคะต่างชาติคนเนี้ยเขาอาจจะบ่รวยนะคะบ่มีเงินหรือว่าเอ้ยคนที่ให้ทิปนักน่ะคือแบบเขาอาจจะรวยเขาจะมีเงินหรือเปล่าเขาถึงได้ให้แบบให้ทิปคนอย่างมากมายประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเกิดเป็นข้อเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวมื้อนี้แม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตะกี้นะคะแม่จ๋าก็เคยคิดแบบนี้คือกันนะคะแต่ว่าเมื่อมือนึงนะคะเฮาเก่าออกจากตรงนั้นมาแล้วก็มาอยู่ในจุดตรงนี้นะคะมาอยู่นําต่างประเทศนะคะแล้วก็มันก็เฮ็ดให้เห็นนะคะเฮ็ดให้แม่จ๋าเห็นในอีกแง่มุมนึงนะคะที่เฮาบ่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะหยังนะคะแต่สิ่งที่แม่จ๋าจะเล่าและอธิบายต่อไปนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบแม่จ๋ารู้สึกได้นะคะแล้วก็คิดไปนะคะว่ามันน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็บ่มีใครถูกใครผิดหรอกบางคนก็อาจจะคิดแตกต่างกันไปนั่นก็คือแบบว่าเป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะคะจังไหน FC นะคะได้ฟังแล้วก็พิจารณาเอาเองนะคะว่าจะไปในทางแบบไหนนะคะทำไมเหนียวจังไม่ให้ทิปเลยมันอาจจะคิดไปได้ว่า1 นะคะเขาอาจจะมีเงินจำกัดนะคะหรือว่าอาจจะมีงบจำกัดนะคะในการไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางแต่ละครั้งนะคะเขาจะต้องจัดการวางแผนไว้นะคะว่างบไปเที่ยวในครั้งนี้มีกี่บาทนะคะที่เราจะต้องไปใช้ถ้าเกิดว่าเฮาไปฟุ่มเฟือยนะคะซึ่งเวลาจักมื้อที่คุณไปเที่ยวนะคะถ้าคุณบ่เซฟมากพอนะคะถ้าคุณบ่วางแผนให้ดีๆนะคะบางเทื่อเงินคุณอาจจะหมดก่อนที่ฮอลลีเดย์ของคุณจะจบลงนะคะซึ่งนั่นมันก็บ่แม่นเรื่องที่ดีเนาะนั่นล่ะเราก็สมมุติว่าถ้าเกิดเพิ่นไปพ่อผู้หญิงไทยนะคะคนไทยเนาะเราก็ไปอยู่ดูแลเขาในช่วงที่ไปพักผ่อนนะคะบางเทื่อผู้หญิงหลายๆคนนะคะอาจจะเจอผู้ชายที่แบบว่ามีเงินจำกัดในการมาเที่ยวครั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณขออย่างอาจจะเขาอาจจะให้ได้หรืออาจจะให้ตามที่คุณต้องการบ่ได้ในทุกครั้งนะคะเรากับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาขี้เหนียวนะคะเขาให้บ่ได้อันนั้นมันบ่แม่นเหตุผลนะคะที่ว่าจะเฮ็ดให้เขาใช้คำว่าขี้เหนียวกับเขานะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเขามีเงินก่อนนั่นนะคะเพื่อจะไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเกิดเขาใส่บ้านปลายไปมันจะเป็นผลเสียกับเขานะคะแต่บางคนนะคะอาจจะเจอคนที่แบบว่าเขามีเงินก่อนนะคะที่จะไปเที่ยวเมืองไทยนะคะมากๆนะคะซึ่งเขาก็สามารถให้ทิปคุณนักได้หรือว่าสามารถเปย์ผู้หญิงได้นั่นคืออันนั้นคืองบประมาณของเขาจะอยู่อีกระดับนึงเขาถึงสามารถเปย์ให้คุณได้ให้คุณได้ให้ทิปคุณได้นะคะนั่นมันก็จะเป็นอีกเหตุผลนึงนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะถ้าไปหักไปหลงผู้หญิงนะคะบางเทื่อกับแบบว่าหลงละเลิงนะคะ
ลืมในสิ่งที่แผนตัวเองว่างไวงบประมาณที่ตัวเองมีอยู่นะคะไปใส่จ่ายเกินโตแล้วก็คิดว่าจะทุ่มเทให้ผู้ยิ่งย่านผู้ยิ่งเขาบ่มักบ่ฮักเฮานะคะแล้วก็เกิดความบ่ระมัดระวังในการใส่จ่ายเงินในระหว่างที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านเฮานะคะนั่นกับบางคนกับบ่มีเงินเหลือที่จะกลับบ้านเขานะคะก็มีนะคะเคยได้ยินข่าวมีหลายๆเคสที่เป็นแบบนี้แม่จ๋าก็เคยเห็นเคยได้ยินมาก็มีคือกันนะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะตัวอย่างอันหลังเนี่ยจะเห็นนะคะส่วนมากคือผู้ชายจะแบบว่าคือเขาบ่เคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็บ่เคยเจอผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าเขาจะคลุกคลีอยู่ทั้งโซนยุโรปทั้งผู้หญิงต่างชาติด้วยกันนะคะแล้วเขาก็แบบว่าผู้หญิงอยู่เนี่ยเขาก็บ่ได้แบบว่าไปปรนเปรอปฏิบัติสามีเอาอกเอาใจอะไรขนาดนั้นเหมือนผู้หญิงไทยเรานะคะซึ่งพ่อต่างชาติไปเจอแบบนั้นนะคะผู้หญิงไทยแบบนั้นก็คือแบบว่าหลงนะคะหักนะคะนั่นแหละแล้วก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้หญิงหวังว่าจะได้ความหักตอบแทนมาแต่บางคนก็ตอบแทนเขาด้วยการหลอกการโกหกเขานะคะแค่หวังเอาเงินเขาประมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะก็เจอฮักแท้นะคะก็ฮักกันไปก็ลงเอยกันไปดูดีก็มีคือกันนะคะก็มีหลายตัวอย่างก็มีข่าวมียังให้เห็นนะคะบ้านเฮานะคะก็น่าจะพ่อได้ยินกันอยู่ทุกคนนะคะแล้วมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะคะที่แม่จ๋าอยากเล่าสู่ฟังก็คือว่าตามที่แม่จ๋าได้มาอยู่นี่นะคะอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็เฮ็ดให้แม่จ๋าเห็นหลายๆอย่างนะคะว่าผู้ชายต่างชาตินะคะเพิ่นบ่ได้มีเงินมีทองบ่ได้ร่ำรวยคือกันทุกคนนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานแต่ละคนนะคะกะบ่คือกันบ่ทอกันเนาะความสามารถประสบการณ์ของแต่ละคนในการทำงานรายได้นะคะกะจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองนะคะขอลองอย่ามองว่าผู้ชายต่างชาตินะคะเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยมีเงินทองนะคะเพราะว่าเวลากลับไทยนะคะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะไปเป๋หรือว่าเขาจะไปหายติ๊บนักๆนะคะขอลองนะคะอย่าคิดกันแบบนั้นค่ะมันก็แมนอยู่นะคะในค่าแรงต่างชาตินะคะเมืองนอกเนาะเฮ็ดงานเมืองนอกน่ะจะได้ค่าแรงสูงค่าตอบแทนสูงแม้แต่ระดับกรรมกรใส่แรงงานเองก็ตามแต่นะคะข้าเจ้าก็จะได้เงินเดือนหลายนะคะเพราะอย่างพี่น้องก็อย่าลืมว่าอยู่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็แพงนะคะอย่าไปเทียบใส่เงินไทยบ้านเฮานะคะบ้านเฮานะคะของถูกของแพงก็มีปะปนกันไปแต่ว่าอย่าลืมว่าคือบ้านเฮาน่ะเฮาบ่ต้องได้เฮ็ดงานนะคะเฮาก็ยังมีบ้านมีข้าวกินก็บ่ต้องได้ไปเสียอีหยังมากมายนะคะนั่นก็คือแบบว่าเฮ็ดให้เป็นหยังบ้านเฮาคือแบบว่ามีคนมากมายที่บ่มีงานเฮ็ดนะคะเพราะหยังเพราะว่าเขาเจ้าก็ยังพอหาอยู่หากินอยู่มอมๆแม่ๆได้นะคะแต่ว่าเมืองนอกบ่ใช่นะคะทุกคนคุณก็ต้องทำงานนะคะบ่มีใครที่บ่มีงานเฮ็ดบ่มีใครที่ว่างงานนะคะเพราะว่าหยังทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายและทุกอย่างมันแพงมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณบ่อยากลำบากในอนาคตข้างหน้าในเมื่อคุณเกษียณคุณก็ต้องเฮ็ดงานนะคะแล้วก็ให้มีเงินขึ้นนะคะตอบแทนกลับมาในบรรปลายชีวิตของคุณนะคะเผื่อว่ามือหนึ่งคุณอยู่นะคะคุณเฒ่าคุณแก่มาคุณจะมีเงินดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าลูกหลานเขาจะบ่ได้มาอยู่ดูแลคุณนะคะบ่คือเมืองไทยเฮานะคะเฒ่าแก่มาลูกหลานก็เลี้ยงนะคะอาจจะเลี้ยงดีแน่บ่ดีแน่ตามมีตามเกิดแหละแต่ว่าก็เลี้ยงกันดูแลกันนะคะแต่ว่าเมืองนอกไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราได้นะคะเพราะว่าแพงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตามที่แม่จ๋าเห็นนะคะบางคนนะคะมีบ้านนะคะในระยะที่เฮาเฮ็ดงานมีแรงเฮ็ดงานได้น่ะคือสามารถมีบ้านดูแลบ้านได้รักษาบ้านได้แต่ว่าเมื่อนึงที่เฒ่าแก่มานะคะบ้านมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับคุณไปเลยนะคะคุณจะไม่สามารถดูแลบ้านของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นคนเฒ่าหลายๆคนนะคะเพิ่นเลือกที่จะขายบ้านในบั้นปลายชีวิตของตัวเองเพื่อลดภาระเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วนำพาตัวเองไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะอันนี้คือสิ่งที่แม่จ๋าเห็นเยอะมากนะคะแล้วต่างชาติบางคนนะคะตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวตอนที่มีแรงนะคะกระเจ้าพยายามแล้วนะคะพยายามเฮ็ดงานพยายามสู่พยายามวิ่งให้ได้งานเยอะๆทำงานเยอะๆเพื่อจะมีรายได้และไปเสียภาษีเยอะๆแล้วบั้นปลายชีวิตคุณจะมีเงินภาษีมากพอที่คุณไม่ต้องไปทำงานแล้วคุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วคุณจะมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้หลายคนพยายามนะคะแต่ว่ามันไม่ได้บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณค่าแรงที่คุณจะได้นะคะแล้วก็มันไปชีวิตคุณ
คุณก็มีเงินบ่เพียงพอนะคะเงินภาษีรายได้กลับมาของคุณน่ะคือแบบไว้เกษียณนะคะเงินมันบ่มีมากพอเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะว่าเป็นอย่างผู้ชายต่างชาตินะคะในวัยที่เกษียณที่ไม่ได้ทำงานแล้วเป็นอย่างเขาเจ้าถึงกระเสือกกระสนที่จะไปอยู่แถบเอเชียหรือเมืองไทยบ้านเรานะคะเพราะว่าเงินที่มันน้อยนิดของที่นี่เมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วมันมีค่ามากมันเยอะมากเยอะพอที่จะให้เขาอยู่อย่างสบายแล้วก็มีครอบครัวใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มีผู้หญิงคนใหม่อยู่ที่เมืองไทยโดยที่เขายอมทิ้งถิ่นฐานถิ่นกำเนิดของเขาที่นี่ยอมทิ้งทุกอย่างยอมขายทุกอย่างทิ้งเพราะว่าบั้นปลายชีวิตเขานะคะเขาจะได้อยู่อย่างสุขสบายนะคะไม่ต้องมาลำบากนะคะในวัยแก่ชราที่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะแต่ในกรณีบางคนนะคะที่ว่ามีเงินทองมากพอนะคะแต่บางเทื่อนะคะเขากับเบื่อนะคะเบื่อในความที่เป็นอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดเขาอย่างเช่นเบื่อสภาพอากาศนะคะพี่น้องเบิ่งเวลาฤดูหนาวน่ะมันหนาวมากหนาวจนแบบคือบางทีเขาเจ้าก็เบื่ออยู่มาทั้งชีวิตแล้วนะคะประมาณนี้ในเมื่อเขามีเงินมีทองมากพอนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกได้เขาก็สามารถที่จะเลือกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามที่เขาชอบนะคะเขาสามารถดีไซน์ได้เลยเพราะว่าเขาก็มีเงินมากพอแต่เพียงแค่เขาเบื่อสภาพอากาศเบื่อความเป็นอยู่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาอยากไปหาอากาศดีๆที่แบบใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามได้ตลอดฤดูนะคะพอต้องแบบว่าแค่2เดือน3เดือนนะคะใส่กางเกงขาสั้นได้แค่นั้นนะคะนอกจากนั้นคือแบบทุกอย่างต้องแบบหน้าหนาวต้องอยู่กับความหนาวออกไปทำกิจกรรมอะไรก็แทบจะไม่ได้คือว่ามันหนาวมากนะคะพี่น้องก็คิดเบิ่งนะคะอยากให้พี่น้องเข้าใจคนต่างชาตินะคะบ่ว่าจะมองยิ่งหรือผู้ชายนะคะเพิ่นลำบากนะคะเราก็อย่าคิดว่าเพิ่นจะแบบว่ามีเงินแบบคือไปใส่ใจเงินเมืองไทยบ่เสียดายให้ตรงให้ทิปอีหยังแบบว่าคือบางคนน่ะเงินทุกบาทเพิ่นมีค่ามากๆนะคะพี่น้องอย่าลืมว่าฤดูหนาวน่ะมันหนาวมากแล้วก็แบบบางคนเพิ่นแบบว่าต้องทํางานหนักๆน่ะเพิ่นจะต้องตื่นแต่ดึกออกไปเฮ็ดงานพี่น้องคิดเบิ่งว่ามันบ่มีแสงแดดมันหนาวมากหนาวติดลบมากๆแล้วก็เพิ่นก็ต้องคือเพิ่นเลือกบ่ได้เพิ่นก็ต้องออกจากบ้านไปเฮ็ดงานนะคะบางคนคือแบบถามว่าฤดูหนาวเพิ่นเฮ็ดงานได้บ่ข้างนอกเพิ่นเฮ็ดงานข้างนอกได้นะคะเพิ่นเฮ็ดงานก่อสร้างสร้างบ่งสร้างบ้านสร้างตึกเฮ็ดงานกวาดถนนเฮ็ดงานเก็บขยะนู่นนี่นั่นคือเพิ่นเฮ็ดงานนอกบ้านนะคะเพิ่นกับพวกเพิ่นก็มีแค่ชุดกันหนาวนะคะที่จะทำให้ร่างกายอุ่นแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกนานๆหลายชั่วโมงนะคะซึ่งมันเป็นอย่างที่ลำบากมานะคะกว่าที่เขาจะได้เงินมานะคะแต่ถ้าคุณโชคดีไปได้งานดีๆคุณก็จะได้นั่งอยู่ในออฟฟิศสวยๆทำตัวสวยๆอยู่ในห้องอุ่นๆอันนั้นคุณเลือกได้นะคะคุณเลือกได้แต่บางคนเลือกไม่ได้คุณต้องไปอยู่ข้างนอกทำงานก่อสร้างในสร้างตึกนี่ไปเบิ่งเลยข้าเจ้าก็เฮ็ดคึกเฮ้านะคะบ้านเฮ้าตากแดดตากลมตากฝนเฮ็ดแต่ที่นี่ตากหิมะตากฤดูหนาวติดลบเฮ็ดงานก่อสร้างนะคะพี่น้องเบิ่งกว่าที่เพิ่นจะได้เงินมาแต่ละบาทนะคะบ้านเฮ้าน่ะตากแดดตากฝนก็ยังพอทนแต่ว่าตากหินมาตากฤดูหนาวติดลบพี่น้องเอ้ยคิดเบิ่งขนาดแต่เฮากินน้ําเย็นๆน้ําเย็นจัดน่ะเอาง่ายๆแค่น้ําปั่นน่ะมันยังขึ้นสมองเวลาดูดเร็วๆอ่ะคิดเบิ่งแล้วกันค่ะพี่น้องจ๋าว่ามันจะขนาดไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะในการแชร์ประสบการณ์นะคะในสิ่งที่แม่จ๋าเจอนะคะมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะกะอย่าคิดว่าในสิ่งที่แม่จ๋าเว้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบแม่จ๋าอวดลู่หรือว่าอวดเก่งที่จะเอามาเล่าเสนอสู่พี่น้องฟังนะคะอันนี้ขอบอกว่าในฐานะที่แม่จ๋าก็เห็นเหรียญ2ด้านนะคะคือแม่จ๋าอาศัยอยู่ทั้งเมืองนอกนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ทั้งเมืองไทยเพราะฉะนั้นนะคะแม่จ๋าก็จะเห็นเหรียญทั้ง2ด้านนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังแล้วก็ให้พี่น้องนะคะพิจารณาเอาเองนะคะเพราะว่าบางคนเพิ่นก็จะเห็นเหรียญแค่ด้านเดียวนะคะบ่เคยมาสัมผัสเนาะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่แม่จ๋านำมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่ฟังแล้วนะคะพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือพบเจออะไรมานะคะก็สามารถแบ่งปันคอมเมนต์นะคะเล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมีคอมเมนต์ของ FC อีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะทยอยมาเฮ็ดคลิปตอบแล้วก็เล่าสู่พี่น้องฟังเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ